เอ็นดูน้องเดมี่กับลำและบอกพี่ใหม่ดาวิกาไม่สวยเผยสาเหตุชัดอีกทำไมเรียกว่าเป็นเสียงหัวเราะได้อย่างมากหลังใหม่ดาวิกาโดนน้องเดมี่หยิกกลางงานขณะที่กำลังยืนถ่ายรูปกันอยู่บนเวทีจนทำเอาหลายคนอดเอ็นดูไม่ได้เลยทีเดียวค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านลิเดียได้โพสต์คลิปน้องเดมี่รับสารภาพหยิกใหม่ดาวิกาจริงโดยทางด้านลิเดียและแมทธิวช่วยกันถามว่าทำอะไรน้องเดมี่ก็ตอบว่าเดมี่หยิกพี่ใหม่และเมื่อถามว่าหยิกพี่ใหม่ทำไมน้องเดมี่ก็ตอบกลับมาว่าอยากหยิกและเมื่อคุณแม่ถามว่าทำไมอยากหยิกพี่ใหม่สวยหรอน้องเดมี่ก็ตอบกลับมาว่าสวยทางด้านแมทธิวถามอีกว่าเพราะสวยกว่าเดมี่หรอเดมี่เลยหยิกก่อนที่ทางด้านน้องเดมี่จะตอบว่าใช่ทำเอาหัวเราะกันลั่นเลยทีเดียวค่ะล่าสุดทางด้านลิเดียและแมทธิวพาน้องดีแลนและน้องเดมี่ไปออกงานร่วมกันอีกครั้งแถมงานนี้ทางด้านมือหยิกใหม่ดาวิกาอย่างน้องเดมี่ก็ได้มาร่วมวงให้สัมภาษณ์ด้วยครั้งแรกและต้องบอกเลยว่างานนี้น้องเดมี่กลับลำบอกพี่ใหม่ไม่สวยแล้วโดยลิเดียได้ถามว่าทำไมถึงหยิกพี่ใหม่ดาวิกาน้องเดมี่กลับตอบว่าอยากทำและทางด้านแม่ลิเดียตอบต่อว่าพี่ใหม่สวยไหมน้องเดมี่ก็ตอบกลับมาว่าไม่สวยเดมี่สวยกว่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ